Zen TVสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยจัดคาราวานหัวหินวินเทจคาร์พาเรดครั้งที่18รวมรถโบราณและรถคลาสสิกร่วมขบวนกว่า50คันในปีนี้มาในแนวคิดถึงหัวหินคืนถิ่นสัญญาโดยจัดภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 โดยได้รับความร่วมมือจากโรงแรมอวานีพลัสริเวอร์ไซด์กรุงเทพและโรงแรมอวานีพลัสหัวหินรีสอร์ทพร้อมการสนับสนุนจากภาครัฐอาทิหอการค้าจังหวัดเพชรบุรีเทศบาลเมืองชะอำเทศบาลเมืองหัวหินและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นอย่างดีขบวนคาราวานรถโบราณและรถคลาสสิกกว่า50คันพร้อมเจ้าของรถแต่งตัวย้อนยุคออกเดินทางจากโรงแรมอวานีพลัสริเวอร์ไซด์กรุงเทพสู่จุดหมายแรกคือบ้านขนมนันทวันโอกาสนี้สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนตาบอดโรงเรียนธรรมิกวิทยาเพชรบุรีอีกด้วยเดินทางต่อไปวัดเพชรพลีชมพิพิธภัณฑ์ของวัดที่รวบรวมพระพุทธรูปและวัตถุโบราณอันทรงคุณค่าจากนั้นมุ่งสู่โรงแรมอวานีพลัสหัวหินรีสอร์ทร่วมงานสังสรรค์พูดคุยกับเจ้าของรถโบราณในหัวข้อนี่แหละรถคันรักวันที่2เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยไสงามเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจากนั้นไปเยี่ยมชมและรับประทานอาหารท่ามกลางธรรมชาติและวิวภูเขาเขียวขจีณไร่องุ่นมอนซูนแวลลี่วินยาร์ดหัวหินซึ่งปลูกองุ่นหลากหลายสายพันธุ์ช่วงค่ำร่วมงาน Vintage Car Gala Dinner ในธีมการแต่งกายยุค60ภายในงานมีการร้องเพลงและเต้นรำกันอย่างเพลิดเพลินคาราวานหัวหิน Vintage Car Palette ครั้งที่18สร้างความประทับใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมากติดตามคาราวานหัวหิน Vintage Car Palette ครั้งต่อไปในปลายปีนี้ห้ามพลาดนะคะ